ทนายพัฒน์ตอบกลับคู่กรณีสมรักกับสาว17ปีจากกรณีที่นายสมรักคำสิงห์อดีตนักชกมวยเหรียญทองโอลิมปิกมีข่าวพาสาวอายุ17เข้าโรงแรมในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นซึ่งทางด้านครอบครัวเด็ก17ได้ออกมาร้องเรียนให้กับกันจอมพลังช่วยและล่าสุดข่าววันนี้นายอนุสรอสุรพงศ์หรือทนายพัฒน์ทนายเมียหลวงได้โพสต์เรื่องราวผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวโดยมีข้อความว่าผู้ชายเอาผู้หญิงอย่าคิดว่าผู้ชายเนี่ยชั่วเสมอไปนะครับผมเห็นมาหลายคดีแล้วว่าผู้หญิงนี่แหละตัวดีเลยครับเขาเรียกว่าเป็นงานดูพฤติการด้วยนะครับอย่าดูแค่เพศและหลังจากนั้นทางทีมข่าวก็ได้เดินทางไปพูดคุยกับทนายพัฒน์พูดถึงประเด็นเรื่องของนายสมรักและสาวอายุ17ที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในตอนนี้ซึ่งทนายพัฒน์ก็ได้เปิดเผยกับทีมข่าวว่าเท่าที่ตนเองดูจากข่าวถ้ากฎหมายที่จะสามารถเอาผิดได้คือกฎหมายพรากผู้เยาว์โดยที่เด็กเต็มใจไปด้วยหรือไม่เพื่อทำอนาจารหรือไม่ก็ต้องมาพิจารณากันอีกทีส่วนประเด็นที่โต้เถียงกันอยู่ในสังคมอยู่ว่านายสมรักนั้นรู้หรือไม่ว่าเด็กสาวคนดังกล่าวนั้นอายุ17ปีซึ่งถ้าหากว่านายสมรักรู้แล้วยังทำในลักษณะแบบนั้นอีกก็ถือว่าเป็นการอนาจารและมีความผิดแต่ถ้าหากว่านายสมรักไม่รู้ว่าเด็กคนนั้นอายุ17ปีก็จะถือว่านายสมรักนั้นเข้าใจผิดในข้อเท็จจริงก็จะทำให้นายสมรักไม่มีความผิดเพราะขาดเจตนาในข้อนี้นอกจากนั้นถ้ามีการต่อสู้ศาลก็จะพิจารณาตามหลักฐานทั้งหมดซึ่งมันก็อาจจะมีเหตุที่ทำให้นายสมรักเข้าใจว่าเด็กคนนี้อายุเกิน18ปีแล้วทั้งจากการแต่งตัวไปผับบุคลิกของเด็กสาวรายนี้นอกจากนั้นพฤติกรรมที่โรงแรมก็เป็นส่วนที่สำคัญนอกจากนั้นตอนที่ไปผับน้องก็ไปกับกลุ่มเพื่อนแต่ไม่มีใครพูดเลยว่าน้องอายุต่ำกว่า18ปีที่ผ่านมาตนเคยทำคดีในลักษณะนี้มาแล้วและมีหลายเคสมากโดยเฉพาะเคสในพื้นที่ต่างจังหวัดนอกจากนั้นก็มีเคสหนึ่งที่ตนเคยเห็นคือคดีของหนึ่งโรงแรมปลากระป๋องที่ไปรับสาวที่อายุไม่ถึง18ปีไปมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกันจากนั้นพอช่วงเช้าวันต่อมาสาวคนดังกล่าวก็ไปแจ้งความเอาผิดแต่สุดท้ายผู้ชายสู้จนชนะคดีและศาลยกฟ้องแล้วที่ตนโพสต์ในเฟซบุ๊กเอาไว้เรื่องการกระทำความผิดในเรื่องเพศก็เพื่อให้คนคิดว่าการทำแบบนี้ไม่ใช่ฝ่ายชายจะเป็นฝ่ายที่ผิดเสมอไปเพราะที่ผ่านมาบ้านเราเข้ามาเสมอว่าคดีพรากผู้เยาว์คดีกระทำชำเราฝ่ายชายเป็นฝ่ายผิดซึ่งบางคดีฝ่ายชายอาจจะไม่รู้จริงๆหรืออาจจะตกเป็นเหยื่อแล้วโดนรีดไถเงิน